4,400 ลูเมนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นไฟฉายตัวที่3แล้วครับที่ทางคาร์ลัสนั้นส่งมาให้กับทางฟ้าปิดเลนทดสอบใช้งานแล้วก็รีวิวครับโดยรอบนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุดที่ 4,400 ลูเมนซึ่งก็มากกว่า2ตัวที่ผ่านมาสวิตช์ท้ายเป็นแบบแทคติคอลครับที่พัฒนามาจนถึงเจนที่5แล้วระยะส่องไกลสุดนั้นก็ทำได้ที่336เมตรสเปคแสงให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงจะอลังการขนาดไหนเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันครับผมและรอบนี้ครับผมก็จะเทียบกับเจ้าตัว G15 เวอร์ชั่น2ที่เขาใช้หลอดเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าตัว CreXHP 70.2 ครับแสงจะเหมือนหรือต่างกันยังไงลุยครับเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Carus XT21X Pro กันนะครับแพ็กเกจที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับด้านหน้านั้นก็จะมีบอกค่าความสว่างสูงสุดกับระยะส่องไกลสุดส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นสเปคตัวหลักๆอีกฝั่งนึงนั้นจะเป็นสวิตช์นะครับซึ่งเขาพัฒนามาจนถึงเจนที่5แล้วงั้นผมก็เปิดกล่องเลยแล้วกันนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องครับไฟฉายเขามีโหมด power bank มาให้ด้วยซึ่งทางคาร์ลัสนั้นก็แถมตัวแปลงหัวชาร์จมาให้ด้วยครับเรามาดูหัวจรดท้ายของเจ้าตัว XT21X Pro กันแบบเร็วๆนะครับจากนั้นเราค่อยไปเจาะทีละส่วนกันอีกทีนึงตัว Carus XT21X Pro นะครับเขาก็มาพร้อมกับหลอด LED CreXHP 70.2 ครับซึ่งก็อยู่ในโคมแบบผิวส้มให้แสงสว่างสูงสุดที่ 4,400 ลูเมนนะครับระยะแสงไปไกลสุดที่336เมตรแล้วก็ทำความเข้มแสงได้ที่ 28,232 แคนเดลาครับเรียกได้ว่าทั้งพุ่งแล้วก็ทั้งกว้างโดยเขาจะใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่แบบ 21700 นะครับความจุที่ให้มานั่นก็คือ 5,000 มิลลิแอมป์ครับโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านช่อง USB Type-C ที่ตัวไฟฉายได้เลยนอกจากนั้นครับตัวไฟฉายนั้นสามารถเป็น power bank ได้ด้วยครับผมทดสอบชาร์จกับมือถือของผมเองนะครับตัว Samsung S23 Ultra ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งเขาก็แถมตัวแปลงชาร์จสำหรับใช้กับ iPhone มาให้ด้วยนะครับXT21X Pro ครับสามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้โดยการใช้ท่อแปลงแบตเตอรี่ซึ่งทางคาร์ลัสนั้นก็ให้มาในกล่องด้วยครับขนาดของไฟฉายนะครับหัวไฟฉายนั้นมีขนาดอยู่ที่41มิลลิเมตรความยาวหัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่ 163.1 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ท้ายไฟฉายจะอยู่ที่ 29.2 มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ครับก็จะอยู่ที่158กรัมผมลองเปรียบเทียบขนาดกับเพื่อนร่วมค่ายนะครับอย่างตัว Carus G15 เวอร์ชั่น2แล้วก็ตัว XT11 GT Pro ให้ดูครับซึ่งเจ้าตัว XT21X Pro นั้นก็ถือว่าใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะครับโดยสเปคของเขานะครับเขาสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรแล้วก็กันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ที่ความลึก2เมตรนะครับสามารถใช้งานกันได้แบบลุยๆไม่ต้องห่วงเลยครับมั่นใจได้ในความแกร่งความอึดความถึกความทนด้วยการรับประกันถึง5ปีจากทางคาร์ลัสนะครับ XT21X Pro ครับมีสวิตช์2จุดนั่นก็คือสวิตช์ท้ายไฟฉายซึ่งก็พัฒนามาจนถึงเจนที่5แล้วครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆมีปุ่มตรงกลางก็คือ Primary Switch นะครับส่วนตัวที่มี3จุดนั่นก็คือโหมดสวิตช์ครับในการใช้งานนะครับตัว Primary Switch กดเพื่อเปิดโดยจะติดที่ระดับเทอร์โบนะครับกดโหมดสวิตช์เพื่อเปลี่ยนระดับแสงกด Primary อีกครั้งเพื่อปิดครับการกดโหมดสวิตช์นะครับจะเป็นการเรียกไฟสโตบโดยสวิตช์ท้ายไฟฉายนั้นสามารถใช้โหมดชั่วคราวได้ครับโดยการกดสวิตช์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อปล่อยสวิตช์ไฟก็จะดับลงครับ
สวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับเขาจะมีไฟสถานะแบตเตอรี่แจ้งเตือนด้วยครับกดเพื่อเปิดโดยระบบจะจำระดับแสงสุดท้ายที่เปิดไว้นะครับกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปลี่ยนระดับแสงที่ต้องการดับเบิลคลิกเพื่อเรียกแสงสโตรบนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งนึงเพื่อเรียก SOS ครับกดค้างเพื่อที่จะปิดสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์ครับทำได้โดยการกดค้าง5วินาทีนะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งแล้วก็สามารถปลดล็อกได้โดยการกดทริปเปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้งครับส่วนสวิตช์ท้ายนะครับการล็อกก็จะทำได้โดยการคลายเกลียวท้ายไฟฉายออกให้หลวมนะครับส่วนการใช้งานก็แค่ขันเขาให้แน่นก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมคราวนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนโหมดของเจ้าตัว XT21X Pro กันบ้างนะครับเขาให้โหมด Tactical เป็น Default มาจากโรงงานนะเราจะเปลี่ยนเป็นโหมด Outdoor นะครับวิธีการก็คือเราจะกดโหมดสวิตช์ค้างไว้นะครับจนกระทั่งไฟที่สวิตช์ของคอไฟฉายติดเป็นสีแดงนะครับจากนั้นเราจะกด Primary Mode ลงไปครับเท่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วซึ่งตัวโหมด Outdoor นะครับเขาจะ Default ที่ถ้าเรากดprimary switch นะครับหรือสวิตช์ด้านท้ายตรงกลางเขาจะติดที่ระดับ low นะครับแล้วก็ตัวโหมดสวิตช์หรือตัว3ปุ่มด้านท้ายนะครับพอเรากดก็จะเป็น low เช่นกันครับในกล่องของเจ้าตัว XT21X Pro นะครับก็จะมีซองไฟฉายแบบไนลอนนะครับที่ทางคาร์ลัสแถมมาให้ด้วยขนาดก็พอดีกับตัวไฟฉายเลยนะครับสามารถติดกับเข็มขัดได้เพิ่มความสะดวกในการพกพาออกไปใช้งานจริงครับหรือจะพกพาไฟฉายออกไปกับกระเป๋าแบบเปลือยๆก็ทำได้นะครับขนาดของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากจนพกลำบากครับเนื่องจากเจ้าตัว XT21X Pro ครับเป็นไฟฉายที่มีค่าความสว่างสูงครับทางคาร์ลัสก็ใส่ระบบในการจัดการกับความร้อนมาให้ด้วยซึ่งก็ทำให้สามารถมั่นใจได้ในการใช้งานแบบหนักๆแบบยาวๆนะครับรวมไปถึงการใช้งานในสภาพแวดล้อมลบ20องศาไปจนถึง60องศาเซลเซียสนะครับซึ่งในเมืองไทยก็ไม่น่าจะมีอุณหภูมิที่เลวร้ายขนาดนั้นครับซึ่งเจ้าตัว XT21X Pro นั้นเอาอยู่แน่นอน3,300 ลูเมน 4,200 ลูเมน 4,400 ลูเมนเรามาเริ่มที่การทดสอบแรกนะครับก็คือลักษณะของแสงนะครับแสงของเขานั้นสว่างแล้วก็กว้างขนาดไหนนะครับผมอยากให้สังเกตมุมขวามือนะครับซึ่งเป็นไฟของคนที่เขากำลังกรีดยางอยู่นะครับถ้าเทียบกันแล้วก็คนละเรื่องเลยนะครับในเรื่องของความสว่างความกว้างคราวนี้ผมก็จะถือเดินเข้าสวนยางพลานะครับในขณะที่ผมถือเดินไปครับเราก็จะเห็นสปิลแล้วก็ความเข้มแสงของตรงกลางนะครับเห็นลักษณะแสงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอันนี้ก็กว้างถือว่ากว้างใช้ได้นะครับแล้วก็ความเข้มตรงกลางมันเข้มมากๆนะครับคราวนี้พอผมหันกลับมาครับเราจะมาดูกันว่าลักษณะทางเดินที่ผมมองเห็นนั้นจะกว้างแล้วก็จะสว่างขนาดไหนนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยคราวนี้ผมก็จะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูนะครับผมเลือกโลเคชันใกล้ๆนะครับจะให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงที่มันแตกต่างกันนะครับก็เริ่มที่เทอร์โบจากนั้นก็มาที่ระดับไฮครับมาที่มีเดียมครับผมจากนั้นมาที่โลครับแล้วก็ระดับมูนนะครับน่าจะชัดเจนพอสมควรคราวนี้เราก็มาทดสอบการส่องระยะไกลนะครับต้นยางพาราตรงกลางที่เราเห็นนะครับตรงกลางภาพเลยก็คือประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ถัดไป250เมตรนั้นจะเป็นประตูรั้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ที่ระยะ100เมตรนั้นสบายๆครับนี่ก็คือกลับมาที่มุมกว้างอีกครั้งนึงคราวนี้ผมก็จะถือกล้องเดินนะครับให้ทุกคนเห็นว่าเวลาผมถือเดินนั้นผมมองเห็นยังไงก็จะให้ทุกคนเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินนะครับในบริเวณสวนยางพาราก็ลองเทียบดูนะครับถ้าผมเดินป่านี่จะเป็นยังไงอาจจะไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าในทางลึกหรือระยะ2นั้นเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะผมว่าเนี่ยครับ2ขึ้นไปตรงกลางก็จะมีความเข้มกว่าขอบคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัว XT11 GT Pro นะครับซึ่งเขาใช้หลอด Luminous SST70 นะครับให้ดูลักษณะของโคมก่อนนะครับ
คราวนี้เราก็จะไปดูแสงกันว่าเขาจะทำได้แตกต่างขนาดไหน XT11 ตัวแรกจะเป็น XT11 GT Pro นะครับ 3,300 ลูเมนก็ให้ดูลักษณะแสงแล้วก็ค่าความสว่างโดยรวมนะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัว XT21 X Pro นะครับลักษณะแสงนั้นใกล้เคียงกันนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตที่ต้นไม้ด้านหลัง2ต้นนะครับที่สูงๆที่อยู่ด้านหลังเลยนะจะมีความแตกต่างอยู่นะครับกลับมาที่ XT11 GT ครับแล้วก็ XT21 X Pro ครับสลับกันครับ XT11 แล้วก็ XT21 X Pro ครับสลับกันนะครับก็อย่างที่บอกครับต้นไม้ด้านหลัง2ต้นครับที่อยู่ฉากหลังสุดจะเห็นความแตกต่างคราวนี้ก็ส่องเล่นๆพร้อมกันเลยนะครับก็ให้เปรียบเทียบแสงให้ทุกคนดูแล้วก็คราวนี้ผมจะเทียบกับเจ้าตัว G15 เวอร์ชั่น2นะครับซึ่งทั้งคู่ใช้หลอด Cree XSP 70.2 เท่ากันนะครับหลอดเหมือนกันแต่ว่าขนาดของโคมแล้วก็ขนาดไฟฉายนั้นแตกต่างกันเรามาดูแสงกันครับว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนครับผมเริ่มต้นที่ตัว G15 เวอร์ชั่น2นะครับที่ 4,200 ลูเมนแสงกว้างจนแบบเต็มเฟรมกล้องเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูเพลย์ของเราในคลิปนี้ก็คือ XT21 X Pro ครับตรงนี้แสงกว้างไม่เท่านะครับแต่ว่าในแนวลึกหรือระยะส่องนั้นให้สังเกตที่ตรงกลางครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับนี่คือโดยรวมภาพมุมกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมทั้งคู่ให้ดูให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าใช้หลอด XSP 70.2 เหมือนกันแต่ว่าโคมคนละแบบนะครับมาเริ่มที่ตัว G15 ก่อนนะครับส่องมุมกว้างก่อนจากนั้นผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับสังเกตที่ตรงกลางภาพนะว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ครับแสงโดยรวมของเขาจากนั้นผมก็จะซูมเอาออกมาก่อนนะครับเป็นมุมกว้างปกติต่อไปเราก็จะมาดูเจ้าตัว XT21 X Pro ครับนี่ครับนี่คือมุมกว้างปกตินะครับจากนั้นจะซูมให้ทุกคนดูให้สังเกตตรงกลางภาพนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมความสว่างโดยรวมครับจากนั้นผมก็จะถอยออกมาเป็นมุมปกติแล้วก็ให้ทุกคนดูภาพนิ่งครับน่าจะบอกความแตกต่างได้พอสมควรนะครับคราวนี้ก็ทดสอบรวม3รุ่นเลยนะของ Carus นะครับเริ่มที่ XT11 GT Pro ครับ 3,300 ลูเมนระยะส่องที่410เมตรนะครับระยะส่องไกลสุดทำได้ดีเลยนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Carus G15 เวอร์ชั่น2ครับค่าความสว่าง 4,200 ลูเมนระยะส่อง200เมตรครับจะเห็นได้ชัดว่ากว้างกว่าเลยนะครับลักษณะแสงของเขานั้นกว้างแล้วก็ตัว XT21 X Pro ครับ 4,400 ลูเมนสว่างสุดเลยนะครับแล้วก็ระยะส่องที่336เมตรความกว้างอาจจะไม่เท่า G15 นะครับแต่ว่าตรงกลางนั้นความเข้มแสงความสว่างของเขาโดยรวมนั้นทำได้ดีมากครับXT21 X Pro ครับให้แนวแสงแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับซึ่งก็ทำให้ใช้งานได้อเนกประสงค์สวิตช์ท้ายครับใช้งานง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆนะครับในการใช้งานมือเดียวด้วยขนาดไฟฉายที่ใหญ่ขึ้นจากตัว G15 แล้วก็ XT11 GT Pro นะครับซึ่งก็ถ้าเทียบโดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาพอสมควรนะทำให้การระบายความร้อนนั้นก็ทำได้ดีครับซึ่งก็แลกมากับน้ำหนักนะครับในการเปิดเทอร์โบนะครับเขาก็เปิดได้นานพอสมควรนะครับกว่าความร้อนจะส่งมาถึงมือซึ่งผมก็ทดสอบให้ดูแบบยาวๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดๆไปนะครับผมจะจับเจ้าตัว XT21 X Pro เปรียบเทียบกับไฟฉายรุ่นอื่นๆให้ชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณ Carus ที่สนับสนุนไฟฉายให้มาทดสอบและก็รีวิวครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ